สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่แนนนะคะก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆนะคะที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยแบบน่าเบื่อหรือว่าทำไม่ค่อยได้นะคะจริงๆแล้วภาษาอังกฤษไม่ยากเกินไปเลยค่ะขอให้น้องตั้งใจทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำโจทย์เยอะทำแบบหัดย้อนหลัง20แบบ25พศทำไปเลยนะแนวข้อสอบแกะนะ CUJET SAT TOEFL มีเวลาทำให้หมดเลยก็ถามตัวเองเสมอก่อนจะนอนว่าเรามีปัญญาแค่นี้หรือว่าเราทำได้มากกว่านี้นะคะยังไงพี่นายเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยเราทำได้เราสามารถทำได้สู้ๆค่ะ